ครับวันนี้มาซื้ออุปกรณ์เบ็ดนะครับก็เลยมาดูพี่ๆเขาตกปลาริมแม่น้ำแม่กลองนะครับมาแล้วนะครับปลาธรรมชาตินะครับมันคืออะไรโอ้ยมันวิ่งอะไรครับโอ้กานี่ว่าปากกาดำบังเอิญได้ช็อตได้ช็อตโอ้สีสวยจังเลยปากกาไอ้เปี๊ยะถ้าทางภาคเหนือเรียกปลาเพี้ยนะครับปลาเพี้ยมันมีอีกหลายชื่อไอ้อุป่ะไอ้อุนี่มันอะไรไอ้อุนี่มันเหมือนปลากดแต่มันขึ้นมาแล้วอุ๊กอุ๊กเหมือนไอ้ตัวใหญ่กับปลากระแยงอ๋อไอ้อุ๊กคนละอย่างโอ้พี่ระวังพี่ระวังเพิ่งจะรู้จากพี่เขานะครับเป็นนักตกปลานี่นะครับนี่นะครับมันคือปลาตะกับทะเลแต่มันอยู่ในแม่น้ำแม่กลองผมงงเหมือนกันนะครับมันดันที่มันก็ตามน้ำมาแล้วนี่นะครับสวยมากเลยนะครับมันผิดกับตะกับน้ำจืดผมก็เพิ่งจะรู้นะครับเนี่ยอ๋อนี่นะตะกับทะเลโอเคครับพี่สวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งนะครับอันนี้ผมมาตกหมายธรรมชาตินะครับก็มีการตอบระบาไว้สัก2ทีนะครับตอนนี้ก็บ่าย3นะครับบ่าย3โมงกว่าแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่5นะครับวันที่5กันยานะครับนี่นะครับมีอาการนิดๆหน่อยๆก็คาดว่าหน้านี้น่าจะถูกตะก้อตะข่ายนะครับอันนี้ก็แอบถ่ายนะครับลองเพ่นแผนไปดูนะครับเห็นเสื้อเขียวๆสะท้อนแสงแป๊บๆตะก้อตะข่ายทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับบรรยากาศในหมายนี้ก็คือหมายเกาะยูคาลิปต์อีกด้านนึงนะครับเกาะยูคาลิปต์นี่มีอยู่2เกาะนะครับมีเกาะเล็กเกาะใหญ่เกาะใหญ่นี่จะมีต้นยูคาลิปต์น้อยๆนะครับผมมาทางด้านที่ว่าเขาไม่ได้มีการตีกันนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวดูท่าไม่ดีก็ย้ายนะครับเพราะว่ามาหลบลมนะครับเพราะว่าไอ้เกาะยูคาลิปต์นี่มันบังลมได้นะครับด้านนี้แต่ว่าปลาไม่ค่อยเอานะครับมีแค่ 2-3 ครั้งนะครับที่มีกระตุกกระตุกแต่ก็ไม่ได้ดึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะลองหาหมายเจ๋งๆเด็ดๆลองดูนะครับหากลมมาสงบนะครับแต่ถ้าลมไม่สงบผมว่าก็จะนั่งอยู่ตรงเนี้ยจนกว่าลมจะนิ่งก่อนนะครับครับแค่นี้นะครับย้ายมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็คือต้องพูดสู้กับลมนะครับก็ได้ปลาตะกับมา3ตัวแล้วครับลมมันแรงมากนะครับวันนี้ตีไม่สามารถตีตุ้งติ้งได้เลยนะครับต้องตีตะก้อเทียมตลอดเลยนะครับเพราะไม่งั้นฝ่าลมไม่ได้นะครับมารอดูตัวที่4นะครับโอ้ยเอาแล้วตอนนี้ก็5:15 PMแล้วนะครับ5:00 PMแล้วนะครับเนี่ยเพิ่งจะเริ่มกินเมื่อตอน5:00 PMนะครับI'm
ครับประตูที่4พอดีว่าวันนี้ไม่ได้นำกระชังมานะครับก็เลยต้องเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะมันไม่เสียหรอกครับเพราะว่าผมตกแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงดูคืนนี้นะครับว่าถ้าลมมันนิ่งอ่ะก็จะอยู่นะครับแต่ถ้าลมมันไม่นิ่งอ่ะผมก็คงจะต้องกลับสัก6โมงนะครับถ้าลมอย่างเงี้ยสู้ไม่ไหวนะครับกลางคืนไม่งั้นเดี๋ยวไข้กินนะครับถือว่ามันผมใช้ได้นะครับมันหมุกกับเปล่าสร้อยขาวนะครับหรือว่าสร้อยหัวแข็งใช้ได้นะครับก็คือว่าผมจะมาบอกวิธีทำนั่นแหละครับไอ้มันหมูนะครับหัวเชื้ออะไรก็ได้นะครับเพื่อนๆแต่ว่าเราต้องดองเกลือให้เค็มที่สุดนะครับให้เกลือเนี่ยเขาเรียกว่าออสโมซิสนะครับก็คือการนำหัวเชื้อเราเข้าไปอยู่ในมันหมูนะครับเกลือก็จะเข้าไปแทรกแทนนะครับแล้วก็หั่นแล้วก็เป่าพัดลมสัก4ชั่วโมงนะครับก็จะได้มันหมูแห้งๆอย่างนี้ไม่เลอะมือนะครับโอเคมานี่ตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนะครับลมแรงตลอดเลยนะครับขนาดว่าอยู่หลังเกาะอันนี้คือเกาะเล็กนะครับอันนั้นคือเกาะที่ผมนั่งด้านหลังที่ว่าลมบังนะครับแต่ว่าปลาไม่กินเลยนะครับมันแค่ดึงที2ทีพอมาเกาะนี้ประมาณสัก5โมงมันเอาเลยนะครับ1นาทีนี้ได้มา6ตัวแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับปลาตะเพียนนะครับหลายกาดเหลือเกินคงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ผมก็สงสัยแหละว่าทำไมท่านี้นะครับนักตกน้องๆจากราชบุรีเนี่ยไม่มากันเลยนะครับผมว่าน่าจะมีส่วนที่ว่าปลาไม่เข้าหรือไม่ก็คงโดนตะก้อตะข่ายตีไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ห้วยแม่เต็งเนี่ยเขาเปิดให้วางข่ายวาตะคัดและฟรีเดย์แล้วนะครับโอเคนะครับไว้เพียงเท่านี้ดีกว่า
เอาไว้ทริปหน้าผมจะไปไหนตกปลาที่ไหนติดตามผมแล้วกันนะครับสวัสดีครับ